ความเดิมตอนที่แล้วและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสิของกราเพราะว่าผมนิวสโมกเกม The Burgle Cats นะครับผมแมวขโมยกันต่อในพาร์ทที่2นะครับผมเกมหนุกหนานเกมแมวขโมยสุดเสมือนจริงที่สร้างสรรค์แล้วก็หนูก็ได้คิดมีอะไรเล่นมาก่อนได้คิดเองนะผมการวางแผน strategy การทำลายมิตรภาพจากการขโมยตัวตีบัคคนหนึ่งเขาในขนมเขาเรียกคนหนึ่งเขาขโมยของมาเป็นของเราเองนะผมจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในพาร์ทนี้ก็ชมกันต่อเลยด้วยกันนะครับผมมาโอเคลองใหม่อีกรอบนึงอันนี้สคริปต์ทามมาแล้วผมทามเวลามาแล้วผมที่โอเคไปซุ่มเล่นมานิดนึงแล้วเริ่มเชี่ยวชาญแล้วโอ้โหแล้วรอบนี้ทีมฝั่งตรงข้ามนี่เป็นทีมแบบเด็ดแน่นะผมโอเคผมจะเริ่มจากจุดที่ไม่ตรงๆกันนะผมแต่เป็นการอ้อมไปเอาอ่ะถ้าที่ผมวิเคราะห์ดูแล้วอ้อมจะดีกว่าวิเคราะห์แล้วตรงน่าจะอันตรายนะผมมันจะมีดักบางอย่างเนี่ยเป็นไปได้นะผมหรือไม่มีวะไม่มีอ่ะไม่มีเอ้าโนจะมีดักบางอย่างไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วอันนี้ก็โอเคตอนนี้ต้องมาระวังพวกเห็ดนะผมที่มีตามทางแล้วโชคดีเราเห็นเห็ดล่วงหน้าโอ้แต่มันไม่เห็นหมดแต่ประเด็นคือมันมีเห็ดเยอะมากกันนะผมอ่ะคนได้บ้างขนาดไม่รู้แล้วโอ้เยอะแล้วโอเคตรงนี้มีติดกันโอเคเจอหมดแล้วเนาะเดาไหนใช่ไม่ใช่ไม่น่าอยู่ติดกันปะน่าจะเป็นอันที่มีหมาคุ้มกันอยู่นะผมให้ผมเดาอันล่างไม่มีหมาด้วยไม่น่าใช่อันนี้มีหมาโอเคอันที่มีหมาคืออันข้างล่างนะผมเนี่ยพวกนั้นน่าจะอันนี้นะผมให้ผมเดาใช่ไหมใช่ประสบการณ์ผมใช้ได้นะผมโอเคหมามันมีดักไงโอเคออกก็น่าจะไปตรงน่าจะได้นะผมพอเลิก เราเชี่ยวชาญแล้วไอ้พวกนี้ก็เห็ดไอ้แล้วพวกนี้ไม่เป็นไรนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวปาไปโอเคโอเคในนี้ได้พวกสปิริตหลายสีเยอะเลยแล้วก็ได้ตังค์เยอะแล้วก็นี่ไงเข้าสู่ลีก2นะผมติ๊บลีกเข้าเป็นเทียร์2นะครับผมอู้อะไรอะไรวะรถแมวโอเคไอ้แมวยักษ์ไงแมวไททันนะผมขับรถมาปฏิหารใหม่เกิดขึ้นมาปฏิหารใหม่มีกับดักใหม่ชุดใหม่นะปลดล็อกขึ้นมาแล้วของใหม่ที่ว่าเนี่ยเจอได้ในหีบหรือว่าในตลาดแมวอ๋อมีขายเพิ่มเติมเองนะผมโอเคตอนนี้ผมมีตั๋วทองคำ3ตั๋วเงิน10ก็จะแวะมาเปิดกาชาเลยด้วยกันนะผมกับเซตทั้งพิกอัพแล้วก็สแตนดาร์ดเองนะผมเดี๋ยวลองขอเริ่มจากพิกอัพก่อนนะผมมันจะมีเลดใช่ไหมว่าเนี่ยพวกแมวเทคเจสเปอร์แล้วก็โนเอลโนเอลนี่อลังการงานสร้างเป็นลายตัวละครที่ดูคุ้นๆนะผมแต่เป็นในรูปแบบแมวกลมๆนั่นเองนะครับผมรู้สึกผมจะเอิญได้เทคนะผมตอนที่ผมเล่นรอบใหม่มันเอิญได้ตัวแรกๆเลยนะผมซึ่งไม่รู้มันดีไม่ดีนะเอามาหมดแล้วมีสกิลก็ดีหมดนะโอเคเปิดมาเป็นอาหารแมวกล่องสีแดงทั่วไปนะโอเคมีเมื่อกี้ตัวมันแบบจะเข้าไม่เข้านะโอเคเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้ตัวเดิมมันเลยอ๋อได้แต้มสวิปเพิ่มแล้วก็เป็นบท1ไงอ๋อตีบทไปเรื่อยๆตัวซ้ำเองนะผมแล้วก็ได้ลด SP ในการใช้งานโอเคก็ดีก็ดีก็ดีอ๋อเดี๋ยวนะจะว่าไปตอนนี้กดมันจะเป็นไอ้นั่นปะที่เก็บสีทองอู้อูเบอร์เลยอาร์ตี้ตัวอะไรวะเนี่ยใช่ไหมมันเป็นแค่ทองเพราะว่าอ๋ออยู่แล้วนะโอเคไม่ได้เป็นตัวสีทองเนาะโอเคผมได้อูเบอร์แลเฉยเลยได้ของแลแล้วครับผมได้แมวหายากดีใจไม่รู้มันดีไม่ดีนะผมเดี๋ยวดูสกิลทีนึงกันนะผมมันล่อแมวที่เหลือเต็มที่นะผมมีแมวมีนะผมเนี่ยสกิลมันแปลกๆไม่เหมือนใครไม่มีที่เราไม่มีนะผมก็ดีแล้วเก็บไว้นะผมโอเคแมวลายอันนี้เป็นคอมมอนนะผมแมนจูไม่มีเลยเหรออ๋ออันที่เป็นอันสแตนดาร์ดอะดูไงวะแกออกดไอ้ตรงตกใจได้โอเคซูเปอร์ได้แค่ซูเปอร์แลร์สุดๆอ๋อไม่มีไอ้ระดับอูเบอร์แลร์อ๋อโอเคอ๋อแต่อ๋อขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเอาไปใช้อ๋อถ้าเกิดเราใช้อาหารแมวได้นะผม 9% อู้อ๋อโอเคนี่ไงอันตัวทองอ่ะ 9% หรือว่าอันอาหารแมวแต่อันที่เป็นไอ้อ๋ออาหารแมวเป็นสีเขียวไงมันเลยแบบขั้นไม่สูงมากนะผมมากก็ได้แค่ไอ้ซุปเปอร์แลนด์นั่นเองนะผมโอเคตัวใหม่ตัวอาร์ตี้นะผมเป็นตัวนี้เป็นตัวสกิลคือ Bionic Ear หูชีววิทยานะผมในการชนตำแหน่งหมาอ๋อในแผนที่30วินาทีโอเคมันดีกว่าตัวไอ้ตัวที่นี่ไง Alice Appetite มันจะเพิ่มแค่เห็นตำแหน่งของโรงงานอ่ะคือเห็นตำแหน่งของที่แบบว่าไม่ใช่ห้องเฉยๆมันก็ไม่ช่วยอะไรมันก็บอกตำแหน่งที่ไม่มีห้องลับเนาะไม่ได้บอกตำแหน่งของส
สำคัญในนี้เนาะผมคิดว่าอาร์ตี้นี่คือดีกว่าชัดเจนเลยเนาะในกรณีนี้หาตำแหน่งหมานี่คือเดาตำแหน่งของกับดักหรือว่าเลี้ยงเจอหมาได้นั่นเองนะครับผมตัวใหม่ตัวอื่นจะมีตัวนี้ตัวฟัฟฟี่นะก็คือเป็นด็อกเซนอ๋อเป็นเห็นตำแหน่งหมาเหมือนกันเนาะแต่แค่ระยะ2ห้องจากตัวที่เราอยู่อ๋อโอเครับแลนแล้วก็โดโรธีอันนี้ก็โชว์5วิโอเคเหมือนกับสกิลตัวอาร์ตี้แต่แค่5วินะผมมันสกิลจะมีตั้งแต่ระดับขั้นแลนนะผมแต่ว่ามันแค่ระยะเวลาหรือว่าผลลัพธ์ของมันหรือ HP ที่ใช้อ่ะขั้นสูงจะดีกว่านั่นเองผมว่านะผมโอเคแล้วก็มีอันนี้มีสกิลแท็บเซนนะผม 60% ที่จะเผยแท็บห้องเหนือหรือใต้คุณแค่นิดเดียวนะผมซึ่งปกติเราต้องไปผ่านผมว่าเหมือนกับคนจะไปสำรวจห้องเพื่อที่จะได้แต้มนะผมเลยไม่ใช้แล้วก็แมนจูไม่มีเลยพวกไม่มีเลยนะน่าจะเก่งแตดหรือเปล่าหรือตังดีไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมช่างเถอะเอาว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเลือกตัวเข้าออกใช่ไหมที่ตอนนี้ผมใช้มาแล้วรู้สึกดีคือคอแบนเป็นตัวที่ดีมากๆนะผมดีสุดๆแล้วอ่ะในการเช็คดูว่าห้องเนี้ยจะเปิดนะผมเลทมันดีมากเลยแล้วก็คุณไม่ออกแน่ๆนะผมตัวฮักกี้ก็เป็นตัวที่อาจจะเลทกักกว่าแต่ว่าต้องใช้เพื่อที่จะเผื่อตัวคาร์บอนตายแน่นะผมก็เลยว่าจะไม่เอาออกแอนโทนิโอเป็นตัวเผยตำแหน่งห้องซึ่งก็ช่วยในตอนท้ายๆนะผมคอมมอนก็จริงแต่ว่าไม่ออกนะก็ใช้ได้ดีนะผมตัวเดอะแคทก็ดีใช่ไหมดีทุกตัวเลยไหมหรือสุดท้ายเราเอานี่ออกเดียวเทคมันไม่ใช้ได้ไหมโอเคได้ป่ะผมจำการตัวเทคออกนะผมแล้วก็เอาไอ้แมวอาร์ตี้มาใช้งานนึงนะผมโอเคแล้วก็มาลองดูความยากหลีกระดับ2ที่อาจจะมีแท็บใหม่ๆรวมถึงคนที่น่าจะโปกกว่าเดิมนึงนะผมแล้วก็โอเคเริ่มมามีดักอันนี้อย่างที่ผมคิดในหัววางแผนไว้ผมคิดว่าเราควรจะไปจากตัวอื่นข้างๆไม่โดยตรงนะผมก่อนนะผมเพราะไงคิดว่าบนล่างจะไม่ได้ดักโอเคมีดักเนี่ยมันเดิมไม่แปลเนี่ยก็ต้องเอาให้ได้1ก่อนนะผมดูเรื่องแท็บฝั่งนั้นแล้วโอเคเดี๋ยวเหยียบอยู่เยอะเลยโอ้โหน้ำเยอะแล้วก็ตัวนี้โอเคอ่ะแล้วก็ยิงยาวโอเคเจอหมา1ตัวสุดท้ายมันก็เห็นหมาตอนอ้าวนั่นแหละโอเครอดพลาดกรณีนี้ได้บ้างนะผมทำใจยังไม่รู้ตำแหน่งไงโอเคมาฝั่งซ้ายแล้วกันนะผมตำแหน่งของประตูยังไม่โอ้ไม่เห็นเลยนะผมแต่น่าอยู่ใกล้แท็บเยอะๆโอเคจะได้หนึ่งขอดูซีนนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้โอเคลงเลยลงรีบลงโอเคต้องหาอันประตูอื่นนะผมซึ่งยังไม่เจอข้างหน้าก็เป็นกับดักใช่ไหมตอนนี้มีแต้มแล้วเดี๋ยวกลับมาอันนี้ใหม่เผื่อนี้ใช่นะผมเช็คทีนึง 45% โอกาสออกยากนะผมไม่รู้เอาอะไรวะอยู่ตรงนี้นานโอเคหมา3ตัวเห็นแล้วเนาะหมาเฝ้าอยู่ตรงนี้3จุดนี้ใช่ไหมโอเคปกติแล้วในกรณีนี้ห้องเราจะอยู่ตรงกลางนะผมโอเคคิดว่าใช่งั้นเราใช้ทีเอาอันนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็ฝ่าตรงๆไปน่าจะได้ผมว่าหนอมตรงเผอตรงนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดไม่มีตัวอเลิร์ทน่าจะรอดนะผมอเลิร์ทโอเคเลิร์ทมันเลิร์ทมาตรงนั้นโอเคเห็นละเรารู้ตำแหน่งทุกอย่างตอนนี้แล้วผมคิดว่าน่าใช่ผมมั่นใจว่าผมรู้โอเคแต่หมาน่าจะนอนอยู่โอเคถ้าลงแล้วก็เปิดประตูได้นะผมโอเคแน่ว่าแล้วผมว่าแล้วคือวิเคราะห์จากตำแหน่งหมาได้เลยนะผมวันนี้ไม่ต้องรู้ตำแหน่งห้องโอเคมันดักไอ้หนามตรงกลางคิดได้เราไปซ้ายได้น่าจะได้อยู่โอเคผมเอาแต้มนี้ยื้อชีวิตรอดนะผมทางซ้ายบนก็ก็จะไม่มีประตูนะผมว่าประตูก็มีไม่เป็นไรโอเคมีแท็บเฉยรอดแล้วโอเคถึงจะตาย2ตัวแต่เจอหมาครบนมเลยวีคอร์ได้เกือบแล้วโอเครอดอยู่หรือเราลองอันนี้ไหมเปลี่ยนเป็นวีคอร์หมาแทนดีวะน่าสนใจนะโอเคตอนนี้หีบมี3นะผมปล่อยหีบไปแล้วลองอีกรอบนึงจะได้หีบจะได้ครบแล้วก็ยังไม่เจอแท็บใหม่ๆนะผมอื่นๆอะไรนี้โอ้โหโอ้ my god มาลองดูตัวละครอูเบอร์แลของเรานะผมเห็นตำแหน่งหมาทั้งหมดนะผมมันช่วยให้เราได้ตายได้แน่นอนวันนี้คือข้อดีแต่ปัญหาคือมันก็แค่นั้นนะผมโอเคเจอหมาแล้ว1ตัวหรือจริงถ้าเกิดใช้สกิลนั้นได้ปะหลบหลีกออกมาตอนที่เราแค่มาดูแผนที่ก่อนนะดูตำแหน่งหมาเฉยก่อนนะนี่ได้ปะโอเคเห็นได้ยินหมาฟังหูนะฮัลโหลไม่มีเลยอ๋อคือต้องเห็นตัวก่อนเหรอขยับอยู่ดีปะวะมันเหมือนจะไม่ได้ผลที่ต้องการนะผมได้ยินแค่ตอนที่ขยับได้เนี่ยนะ
อ๋อแค่ถ้าเกิดหมาได้ยินเสียงอ๋อกินแล้วถ้าเราไปอลึกกับดักไหนแล้วหมาได้ยินเสียงมันจะอ๋อมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเราเอางี้นะผมจะเอาวิธีนี้คือพยายามเรียกแม่ตัวจับได้โอเคแล้วก็ใช้อ๋อคือถ้าเกิดออกกลับบ้านไปแล้วก็ใช้ไม่ได้ใหม่แต่ว่าเราสามารถจะเล่นตัวอื่นได้ไงครบ5ตัวก็ได้นะองค์กรนี้โอเคอันนี้เหมือนกับมาเอาเขาเรียกว่าอะไรใช้แต้มไอ้นี่นะผมโอเคไม่เลือนนะโอเคโอเคก็มาใช้พวกสกิลไงนี่ก็ได้นะผมอันนี้อันตรายโอเคดีโอเคอันนี้3อันติดนะผมอันนี้ไม่รู้เหลือ2อันนี้แหละต้องโอเคอาร์เรสให้มันห้องเพิ่มเดี๋ยวได้โอเคโอเคเอางี้แหละผมเปิดก็ได้เสียงเปิดดูเอาโดนจับได้โอเคอันจริงอันขวานะผมโอเควิธีการที่จะไปได้รอดๆโดยที่ไม่ alert ไม่โดนอะไรเลยก็คือทางข้างล่างแล้วเราก็โอ้โหต้องลงอ้อมโอเคมั้งโอ้ไม่ก็จริงๆฝั่งอันนี้ไปได้เลยอันฝั่งซ้ายบนจะได้ตอนนี้จะได้ง่ายแค่เปิดอันนี้พอแล้วได้แล้วทีนี้ก็ฝั่งขวาจะมีกระดักเต็มเลยนะผมตอนขานี้คงลำบากนิดนึงแต่ไม่ก็โอเคแต่ฝั่งซ้ายไม่ได้โอเคอยู่แล้วต้องหนีฝั่งขวาซึ่งฝาก็ได้มาฝาแปลยังมีพลังอยู่นิดนึงโอ้โหแล้วมีแถบโอเคเห็ดดักอยู่ด้วยแต่รอดแล้วครับผมแล้วหลักนี้อยู่กับดวงของไอ้นั่นของการเช็คประตูว่ามันดวงมันเปิดได้ไหมถ้าเกิดได้อูเบอร์แลบที่ประตูจะดีมากหน่องสุดท้ายอูเบอร์แลบตอนนี้ก็ไม่ดีขนาดนั้นนะมันไม่ได้เห็นตำแหน่งหมาทั้งหมดมันเห็นตอนเราเดินไปแล้วมันเลิศแถบอะไรเงี้ยมันจะเห็นนะผมก็ถือว่าดีแหละไม่ได้แย่นะผมแล้วกันนะก็ไหนก็ไหนๆผมมาเอากุญแจก็ได้ไหมไอ้กุญแจที่เราได้มาปุ๊บเนี่ยของพวก normal อุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้10อันเลยเหรอผมว่าจะเอากุญแจแค่นั้นหน่องแค่นิดเดียวกับ3อันไปเปิดต่อไงนึกว่ามันไอเนี่ยคีย์อ๋อมันเป็นคีย์10ก็มีนะผมลืมอ่านโอเคแล้วก็มีอุ้ยหิวซุปเปอร์แลดอ๋อมีชุดแบบแลอ๋อชุดหายากก็มีนะผมไม่เคยได้ชุดหายากเลยอ๋อเนี่ยชุดใหม่อ๋อชุดใหม่นี่ไงอีโคอันดีกางเกงในใบไม้ประหยัดใสๆอ๋อดับหายากก็มีโอเคโอเคอุ้ยวูสเบอร์แลโอเคมาสเตอร์แว็บนะผมโอเคแล้วก็ได้แลไอโอนี้ทีนึงนะโอเคอู้โอนี้พุ่งไปอีกขั้นนึงเหรอพุ่งสูงรวดเร็วทันใจมากงั้นเปิดทีพวกนี้หน่อยนะผมมันประหยัดที่มากกว่าเดี๋ยวไอพวกของแลก่อนนี้ปล่อยมันเวลาผ่านไปดีกว่านะผมกุญแจได้ไม่พอโอเคเอฟไขโอเคพอดีแหละน่าจะได้อยู่ได้อันนี้เป็นโอ้ชุดแลใหม่ฮันเตอร์เอาท์ฟิตโอเคมีแต่แอคเซสซอรี่นะผมมันไม่ค่อยมีแต่เสื้อผ้านะผมอันไหนที่เป็นซุปเปอร์แลนะผมจำไม่ได้แล้วนะเป็นผ้าเดี่ยวใช่นี่โอเคมาส563เลยเหรอ โอ้ข้ามขั้นชาวบ้านเขาเยอะมากเลยนะโอ้โหแต้มอันหนึ่งนี่กับ200 300นี่คือไป500แล้วนะผมโอเคโอเคแล้วผมก็เปลี่ยนไอ้ตัวโบกับแว่นตาให้กับอาร์ตี้อันนี้อาร์ตี้กลายเป็นโคนันไปแล้วนมเหมือนโคนันเลยเจ๋งแล้วก็เอ้ยเพิ่งเห็นมีวิลเลจอ๋อหมู่บ้านเหรอเอ้ยอะไรเอากดอ๋อดูฮันเตอร์อ๋อสับเป็นอันนี้ได้อ๋ออ๋อเป็นการกดง่ายๆนะผมเพิ่งเห็นมันมีโซนแบบว่าแบ็คกราวด์ตรงนี้แล้วก็มานั่งคือตอนแรกมันกดยากเพราะมันเป็นไอ้อย่างงี้ไงมันเล็กมากกดหมู่บ้านข้างขวาได้นะผมในการให้เห็นตัวละครง่ายๆแล้วเปลี่ยนทีละตัวละครที่เรามีในหมู่บ้านอ๋อนั่นเองนะผมโอเคจะว่าไปเดี๋ยวดูไอ้ส่วนพระเจ้าแม่ก่อนนะผมว่าตอนนี้มีข้อเสนออะไรที่เราใช้ได้หรือเปล่านะผมเรามีลูกแก้วเยอะเลยเนี่ยที่นี่คือที่ที่ส่งผลให้พระเจ้าแมวเกิดปฏิหาริย์ได้พระเจ้าแม่สบายใจมอบพลังให้แมวเก่งกว่าเดิมมากขึ้นได้นะเนี่ยก็คนที่ดีมากเลยอ่ะสำหรับส่วนพนาในการใช้วิญญาณหรือต่างแมวที่เก็บได้จากเบอร์เกอร์เบทแทนโอเคมีส่วนฟิวชั่นแรงนั่นน่ะโอเคอธิบายต่อไปกดหน้านี้ก่อนนะครับผมอ๋อมันอารมณ์คล้ายๆนั่นลูกแก้วของดราก้อนบอลเนาะมีดาวตรงกลางโอเคเห็นทีนี้อุ้งมือพระเจ้ามังกรหรือเปล่าจ๊ะนั่นเรียกว่า Divine Stone เนาะหินศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะผมก็ว่าไปมันจะมีพลังพิเศษนะผมที่จะรวม3วิญญาณเมียเข้าด้วยกันก่อเกิดเป็นพลังใหม่ได้แล้ววิญญาณของคุณมารวมร่างกันโดยการลากหินเหล่านี้มาใส่ได้และกดที่ตรงศูนย์กลางลูกแก้วสีลงนั่นเองนะผมโอเคคุณจะเห็นว่ารวมได้อะไรบ้างนะดูก่อนได้ที่จะตัดสินใจที่จะใช้ไม่ใช้นะมันก็อยู่กับของที่คุณจะใส่ไปจะสร้างของที่แรงกว่าเดิมหรือเปลี่ยนธาตุได้ก็ว่าไปลากไปไหมโอเคลูกบอลวิญญาณ3สีเข้าไปใช่ไหมลองดูเฉยนะผมก็จะเกิดเป็นอ๋อเนี่ยโอกาสที่จะได้ของตามนี้อาจจะได้สีแดงสีเหลืองหรือว่าสีลุงอ๋อนั่นเองนะตามวงเหลืองคือได้เป็นไอ้นั่นผมเป็นไอ้อัน2ดาวด้วยนะ
ือถ้าเราจะฟิวชั่นสีเดียวกันอ่ะเช่นแดงแดงแล้วก็แดงก็โอกาสสีลุ้งมากกว่าหรือเป็นสีอื่นที่เป็นของดาวอ๋อนั่นเองนะผมโอเคถึง4ดาวแล้วเป็นดาวใหญ่ในหนมดาวใหญ่ดาวเล็กก็คือมีโหกี่ดาวเนี่ยรวมกันอ่ะถ้าเกิดนับดาวใหญ่เป็น5ดาวนะผมก็เป็น6 7 8 9 10โอเค10ป่ะวะดาวใหญ่เป็น5ได้ไหมโอเคหน้า10นะผมคือเป็นดาวสีลุ้งตอนท้ายคือมี10ขั้นเลยในหนม10ขั้นแต่ก่อนนี้อัน2ก็มีเนี่ยแปลเป็นสีลุ้งหรือว่าเป็นขั้นอื่นเราไม่ได้แปลเป็น3ดาวได้นะโอเคเอาว่าไม่อัปเกรดนะของผมแค่ทดลองเฉยที่เราอัปได้ตอนนี้จะมีพวกเพิ่มวิวพาวเวอร์นะให้เราอยู่ได้นานกว่าเดิมมากขึ้นหรือว่าเพิ่มลิมิตการเก็บขนมโอเคก็ต้องใช้ผมว่าเดี๋ยวน่าจะเต็มนะผมด้วยอัปหนึ่งขั้นก็แน่ขั้นเดียวพอนะผมน่าจะไม่ใช้กว่านี้แล้วก็ต่อไปนี่ต้องใช้อ๋อขั้นลุ้งแล้วก็เป็นขั้นระดับ2ดาวทั้งหมดนะผมโอเคแล้วก็มีอันแฟคทอรี่โปรดักชันคือผลิตอาหารดีกว่าเดิมก็ใช้2ดาว3สีซึ่งไม่มีแดงนะผมอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเก็บไว้ใช้แล้วกันนะผมมีอันเพิ่มปริมาณแมวใส่ในบ้านพักได้เพื่อที่จะน่าจะไว้สำหรับฟาร์มอาหารเวลาเรากดอาหารตัวละครเนี้ยก็คือน่าจะน่าสนใจนะผมตอนนี้ไม่ได้มีโอเคเพิ่มปริมาณตังตอนที่เจอตังโอเคก็คือได้ตังเพิ่มกว่าเดิมเป็น2ทุกรอบก็คือระยะยาวน่าจะคุมเนาะเอาไปก็ได้มั้ยขั้นแรกๆก็อัพไว้นะผมอันนี้อันนั้นเป็นขั้น2ดาวได้นะโอเคยาวไปนะผมสุดท้ายจะเป็นเพิ่มการที่จะเข้าถึงหีบทันทีเลยเหรออันนี้คืออะไรวะอันนี้ไม่มั่นใจนะผมโอเคแต่ต้องใช้2ดาวแหละก็ยังไม่ได้นะผมเอาว่าอัพวิวพาวเวอร์ละกันนะผมอันขั้นล่างๆต่ำๆผมก็จะอัพไว้แล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็ปัญหาคือจะเหลือเป็นต้องการพวกอันแดงๆนะเดี๋ยวค่อยรวบรวมอันแดง2ดาวเพราะตอนนี้ไม่มีเลยนะผมยังไม่ซื้อแล้วกันนะแล้วก็ตอนนี้ตัวตาก็ตอนนี้เซอร์แรงเราเกิน25เราได้ตัวอีก3ใบนะผมนี่กาชันยังไม่เปิดนะผมเดี๋ยวให้รอกับหน้าๆแล้วกันนะครับผมมันก็มารวบรวมพวกไอ้อาหารขนมไว้นะผมตอนนี้จะมีที่ว่างของหีบใช่ไหมสองที่แล้วเดี๋ยวเราจะบุกป้นใหม่นะผมโอเคโอ้18เหรอโหแรงแมนเนอร์มันเยอะคือน่าจะน่ากลัวผมเพราะมันน่าจะเป็นคนที่เล่นมานานมากนะผมต้องโหดแน่ๆผมกลับมาเล่นตัวเดิมนะผมตัวหลักตัวเริ่มโอเคแต่ผมว่าพวกตัวหมาเริ่มมาคือง่ายมากง่ายมากเลยมันไม่ได้มีอะเลิร์ตเลยนะผมถ้าใครที่เล่นจำน่าจะรู้แล้ว คือกลายว่าเป็นจุดอ่อนนะผมนั่นเองนะพวกมีหมาเดี๋ยวอะจุดอ่อนของการตั้งการเดินเลยนะผมวันนี้ว่างยาวๆไว้เฮ้โอเคเราลงวันดีลงยาวๆก่อนนะครับผมดูสังเกตดูไม่มีใครอยู่นะโอเคอะเลิร์ตตรงนี้ไม่ทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นคือยังหาห้องไม่เจอนะผมมันไปกันตรงไหนเนี่ยมันกันมีหมาตัวนึงโอเคตรงนี้เถอะละผมต้องมีข้อจากหมาเนาะซึ่งอันนี้ไม่รู้อีกโอเคมีหมาตัวนี้ตัวนึงเนี่ยข้างหน้าทุกคนจะกันแถวๆหมานะผมว่าเดี๋ยวเช็คทีนึงให้ชัวร์เผื่อมันจะเช็คได้เนาะโอเคอันนี้อเลิร์ตมาแล้วต้องอยู่แถวๆหมาผมว่าต้องอยู่ตรงเมื่อกี้แถวตรงที่หมาอยู่มันจุดตรงนี้มีหมาได้ผลเนาะมันจะอยู่ตรงข้างบนตรงนี้ไม่มีโอเคไม่ใช่ต้องหาหมาตัวนั้นผมว่าอันหลักคือต้องหาหมาให้เจอโอเคโอเคเนี่ยเจอละอันนึงอันที่สองวันนี้ใช่ไหมไม่รู้อีกแล้วเดินไปแล้วเดินกลับนะโอเคสกิลจะได้ใช้งานได้ เปิดได้สิ 55% ต้องได้โอ้เปิดก็ได้ไหมโอเค ง่ายจังไม่ดักเลยเหรอวะตรงนี้มันไม่มีอะไรดักเลยนะเขาดักไหนวะ คือเบล68อ่ะนะแรงมันแบบดูโหดมากผมยังแทบไม่ลดเลยเนี่ยมันไม่มีแท็บเลยเหรอหรือเขาไม่กันแท็บวะให้คนขโมยง่ายฟรีๆอ่ะโอ้โหดูดิได้อันสองดาวหมดเลยนะผมด้วยซุปเปอร์แรร์ด้วยโอ้โหซุปเปอร์แรร์อันนี้แบบเป็นอันหายากมากๆด้วยนะผมแล้วคนขายด้วยพวกอันซุปเปอร์แรร์ด้วยมันอาจจะโดนขโมยไปง่ายไงแต่มันปัญหาคือมันนางก็จะขายได้ด้วยอ่ะต้องตั้งระบบการป้องกันดีๆใช่ไหมถึงจะรอดไปได้ด้วยนะผมเครียดกันนะผมมาหรือมันเกิดเปิดเกมทิ้งไว้นะผมจะได้ไม่มีปัญหาโอเคมันเครียดยัดตอนที่เราป้นมาได้แล้วเราโดนป้นไงเกมไม่คล้ายนั่นแหละคล้ายพวกไอ้เกมมันเกมไม่คล้ายพวกเอ็นเกมแนวนั่นแหละเกมยิงเกาะคนอื่นเขาอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเกมในภาพนะผมโอเคอันนี้มีอันนึงไม่เปิดนะเราเหมือนเดิมเราต้องดูทั่วๆกันนะผมโอเคมีหมาตัวนี้ตัวนึงหมา2ตัวแถวนี้แหละหมามีขนาดนี้แล้วแปลว่าแถวนี้ต้องมีห้องอีกห้องนึงนะผมมั่นใจได้ผมได้กลิ่นจากหมานะผมข้างบนต้องเป็นของผมแน่ๆหน่อมหมาไม่มีขนาดนั้นโอเคหมาสามตัวเดี๋ยวโอเคนี่ห้องนี้ช่วยผมค่อนข้างมั่นใจหน่อม
เปิดเลยเปิดเลยมั่นใจ nice คือพี่ฮอตจากหมาตอนนี้วันนี้คือรู้พวกหมาสืบจากหมาน้องง่ายๆไม่ต้องเสือกก็ได้โอเคเราใช้หลักการความเป็นไปได้ที่เขาจะกันเนี่ยทุกทีเขาวางแปลกๆมากโอ้โอเคหมาหลับพอดีโอเคเปิดอันนี้คือหมาเปิดประตูมาแล้วไม่ได้อลดเลยน้องโชคดียิงยาวครับยิงยาวโอเคตอนนี้ก็หีบเต็มแล้วถ้าเต้นอีกรอบนึงก็คือต้องใช้กุญแจไขนะโอเคเช็คก่อนนะตอนนี้เท่าไหร่ซูเปอร์แรร์ถ้าเกิดเป็นอันนี้มันต้องน่าจะมี3ขีดให้ผมเดานะปกติมีนี่ไงมันจะมีเขียวกับเหลืองใช่ไหมอันนี้เหลืองอันนี้เขียวอันนี้ต้องมีเขียวทีนึงก็คือแปลว่ามี3ชั้นนะ คือนานแน่ๆนะผมถ้าเกิดสมมติเราไปจ้างแล้วมันจะอ๋อ saving time it before เหมือนกันการยุติการขายอันก่อนหน้านี้ผมว่าด้วยก็คือไม่ควรนะโอเคโอเคแต่ก็คือเดี๋ยวเราเอางี้นะผมเราจะเอาตัวกุญแจจากไอ้มิชชั่นมาใช้แล้วกันผมมีโอเคหีบเสื้อผ้าเพิ่มด้วยนะผมซุปเปอร์แรร์เซตเพิ่มกันนึงโอเคบันโชยูนิฟอร์มนะผมแล้วก็ไอ้เสื้อแล้วก็เสื้อระยะได้เพิ่มเติมอีกโอเคอีกแล้วนะผมแล้วก็โบได้เพิ่มโอ้โหเยอะๆโอเคจัดไปเป็นการปั๊มอาหารแมวช่วงนี้ปั๊มแบบเมามันมากนะผมได้ของเต็มๆโอเคมากุญแจจัดมาแล้วก็รีบไขอันนี้แหละผมว่าอันหีบที่เราเล่นอยู่นะผมไออันสีแดงผมอาจต้องยอมปล่อยไปผมว่าไงก็ไม่น่าจะไขได้ มันอะไรนะอีกไกลนะผมโอเคอีกขั้นหนึ่งขั้น3นะผมปิดไข่เพิ่มเติมทาวเวอร์เคลียร์ชิดแน่แต่ก่อนวันนี้อ้างอิงจากเกมนี้เยอะมากนะผมว่าเยอะเยอะจริงๆอันนี้พี่โพไม่เยอะหรอโอเค352นำเทียบกับอันนั้นมัน500ใช่ไหมอันนั้นเป็น560อ๋อแต่อันนั้นเป็นแนว agility นั่นเองนะผมเหมือนใส่ตัวนั้นมาเพื่อที่จะเพิ่มไอ้การเคลื่อนที่โอเคไขดอกนี้ไปนั่นแหละเรียบร้อยได้เลยเอ่ยได้เห็ดอัพ15 EP โอเคเนี่ยแท็บใหม่ Spider Webโอ้อัพไปไกลมากเลยแท็บใช่ไหมแท็บแต่ผมว่าน่าใช่แท็บนะผมแล้วก็แท็บกระป๋องโอ้เป็นเซตแท็บล้วนนะผมดีโอเคได้อีก2ตาจะได้เก็บขีดเพิ่มนะผมตอนนี้ไอ้ดูเซ็ตเซคูริตี้ดิไรเดอร์เว็บคืออะไรเป็นตัวลด SG ดาวน์นะผมความเร็วลดลงกว่าเดิมเทียบกับกรณีของไอเห็ดนี่คือไงวะเห็ดลดวิวอ๋อเป็นตัวลดวิวนะผมอันนี้ลดคอนเทนต์ที่เอฟเฟกต์10วินาทีสโลว์ของ 1% ลดความเร็วกว่าเดิมเยอะแล้วก็ escape อ๋อต้องดิ้นของกรณีดิ้นเยอะกว่าเดิมใช่ไหมโอเคอ๋อเนี่ยอ๋อเปลี่ยนอ๋อเราเลือกสล็อตโอเควางหลายแบบอ๋อเราวางแถบได้3แบบโอเคอันนี้แบบแรกผมแบบวางไว้มีแผนในหัวอะไรแบบกันนะผมแต่เดี๋ยวค่อยลองแบบอื่นทีหลังนะผมแล้วกันนะนอกรอบผมคงไม่ให้ดูเต็มที่นะผมเดี๋ยวคนรู้เดี๋ยวคนเป็นเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวมันโดของผมจะไม่ดีนะผมผมก็ไม่บอกใครว่าผมจะวางไงกันแน่นะผมและกันอาจจะให้ดูแค่บางอันอะไรเงี้ยมากกว่าหน่อมแล้วก็ได้โอเค35จะได้หาแมวเพิ่มอีกอันหน่อมแล้วก็โอ้ได้เยอะเลยตัวโอเคตัวแรกอันหน่อมของ40ตัวนึงหน่อมเทียบร่ำรวยตอนนี้คือแบบมาเปิดของเนี่ยเปิดอันเดียวมันหน่อมเปิดก็มันแล้วเนี่ยได้ของตื่นได้เสื้อผ้าเพิ่มโบทายโบทายนี่อัพพุ่งมากๆเนี่ยโบทายอะไรหนาเนี่ยโบทายเนี่ยฮัลโหลมันไปขั้น4แล้วครับผมแล้วผมไม่มีตังค์อัพแล้วเดี๋ยวนะผมรอก่อนนะไม่อัพนะตอนนี้ผมไม่มีตังค์นะโอเคนี่ผมเปลี่ยนใหม่เป็นเซตนี้นะผมเป็นเซตที่เสื้อผ้าตามนี้เลยคือเอาโกคุให้โคบันแล้วก็ใส่หัวด้วยแล้วก็เนี่ยจะได้เอาไอ้พลังตอนเริ่มต้นหา 55% น่ะใช้อยู่แล้วแล้วก็ตามด้วยฮักกี้นะผมเป็นเน้นสปีดทั้งคู่นะผมแล้วก็คุณแบกไอ้พวกพลังมีโพสสูงไปนะผมเพราะว่ากูไม่ค่อยใช้แล้วก็เอาคนนั้นมาใช้เท่ๆนะผมที่ผมตั้งไว้มานี้ดูดีมากนะผมทั้งเซตนี้ดูดีมากเริ่มก็ลำดับของอันแรกนี่คือพลิกไปแล้วในนมด้วยเปิดหาโอเคมีแท็บอีกแล้วออกมากระป๋องเต็มเลยเนี่ยก็วิธีเดิมนะผมคือไม่เริ่มโดยตรงเริ่มข้างๆโดยตรงมันอันตรายกว่านะผมโอเคลงแต่ว่ามีอะไรโอเคฝั่งนี้ไม่มีอะไรเนาะใช่ไหมแต่เพื่อชัวร์เขาไม่ค่อยดักห้องนี้เหรอก็ดีแล้วไม่รู้กันโอเคอ๋อโอเคมีเสียงน่าจะมีจากด้านข้างจะมานะโอเคเห็นหมาหนึ่งตัวก็วิเคราะห์จากหมาตรงนั้นได้ว่าอาจจะมีโอเคทำนายดวงอีกแล้วโอเคหมาตอนนี้หมาอยู่ตรงแหน่งแถวนี้เหรอโอ้หมาโอเคถ้าหมาแถวนี้ห้องนี้จะใช่หน่อมไม่รู้อ๋อ my god ห้องมี2ห้องติดกันเลยโห
ห้องติดกันอย่าบอกมี3ห้องติดกันนั่นไงตัวว่าแล้วโอเคงั้นวิธีตอนนี้คือต้องเดินให้ทั่วๆมีดวงอีกแล้วหรอวะทำไมดวงเก่งจังเนี่ยดวงมึงอุ๊ยอะไรอ่ะฮัลโหลวันจะฟังมีแท็บแท็บพวกนี้เป็นแท็บใช่ไหมแท็บอะไรไม่รู้นะผมอุ๊ยต้นแอปเปิลแอะโอ้กับดักเยอะจริงๆเลยของใครของจริงกันแน่โอเคนี้ไม่จริงโอเครู้แล้วหนึ่งเดือนโอ้ที่มาแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งโลไม่ทันไอแท็บถังนี่เป็นตัวที่โอเคโอ้มีแอปเปิลงอกมาสองอันเราเจอครบแล้วหนองไม่ต้องหาตำแหน่งไอประตูหรือว่าไม่ต้องใช้ดูตำแหน่งมาแล้วนะผมตอนนี้รู้ตำแหน่งมาแต่ไม่รู้แท็บโอเคชาร์ปอายโอเคอันกลางมันง่ายๆที่นี่เหรอไม่หลอกเหรอนึกจะหลอกโอเคก็ระแวงไปเองนะผมนี่ก็หาทางกลับนะผมดูโอเคข้างบนอาจจะน่าจะไปได้ผมว่าคือไปซ้าย2ขึ้น2แล้วไปซ้ายสุดนะผมการจัดระกรรมครั้งนี้ช่างดูดันเหลือเกินโอเคมีหมาตัวนี้ไม่เป็นไรหมาเยอะจังวะหมาถึงเยอะกว่าปกติโอเคเรียบร้อยนะผมรอดได้ไม่มีปัญหาได้เหลือง3อันด้วยโอเคเริ่มเจอสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะผมเรื่อยๆได้โอเคต้องรีบปั๊มตังกลับมาตอนนี้ตังมันหมดแล้วโอเคอีกตอนก่อนส่งท้ายนะผมของรอบนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นเองรอบหน้ายาวๆแล้วตอนนี้ผมโอเครอบนี้ข้างบนอุ้ยอะไรเนี่ยกับดักใหม่เยอะว่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะผมอยากไปดูนะผมเลยว่าน่าจะแท็บแบบชัดเจนแหละผมว่าไม่ควรเสี่ยงอ่ะนะผมอันนี้เปิดไปก่อนนะโอเคมันแท็บอ่ะเนาะแท็บดันใช่ไหมเป็นตัวขึ้นมาก็กับดักอ่ะแน่ๆนะผมโอ้มันมุมโอ้อันนี้ไงมุมอ๋อคือโอ้เฮ้ยโคตรดีอ่ะอ๋อยิงแล้วมันจะหูดีกว่าถังมากๆอุ้ยดีโอ้ชิดทับโอ้มึนซุปเปอร์แลนด์ซุปเปอร์แลนด์นี่คืออะไรวะเอากลับด้านเชี่ยกับโอ้เดินกลับด้านนะหูของโอ้ไม่กอดอ๋องอกมาเรื่อยๆโอเคถ้าเจอซ้ำจะโดนงอกกับโอ้แท็บใหม่นี่คืออันอื่นนี่คือแบบน่าสนใจเยอะมากเลยนะโอเคอันนี้ไม่ดีโอ้เชี่ยหลบดีเกาหลีหลบไปทั้งโอเคมีหมานอยู่ตรงตำแหน่งองค์นี้ใช่ไหมหรือว่าต้องอยู่แถวๆนี้นะผมว่าโอเคมันดักโซนฝั่งให้เรามาแต่นี่ไงคราวนี้อุ๊นานี้ตังปอมตังปอมก็มาโคตรน่ากลัวแถวนี้ไม่โคตรน่ากลัวโอ้ดีไหมเอาไม่ต้องทำนายดวงไม่ต้องทำนายผมไม่ต้องโนโอ้โหนะห้องอื่นอยู่ไหนหมดเนี่ยไอ้ที่นี่มันโหดจังวะผมหาไม่เจอโอเคเจอกดเช็คไม่รู้อีกว่าห้องนี้น่าจะใช่ผมว่าเดี๋ยวเขาขอชวนผมเดินอีกนิดนึงไปปั๊มสกิลอีกรอบนึงห้องนี้โอเคห้องนึงห้องนี้มันดูห่างโอเคว่าแล้วห้องเมื่อกี้แต่ถูกแน่นอนชัดเจนแต่ที่นี่แถบน่าสนใจเยอะมากเลยอ่ะอยากได้มากๆปั้นโอเคเปิดปั้นเลยนะผมของดีหมดเลยล้วนแต่ทางหนีวิเคราะห์โอเคตรงขวาได้นะโอเคขวาไม่มีปัญหาเลยมันหลบสบายโอเคโอ้ที่หมาลืมโอเคได้ไปเลยไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงนะอ๋อถ้าเราลงอ่ะลงมาแล้วเจอเมมมุมมาแต่โอเคคือสเต็ปคืออันนั้นคือดุนะผมดุมากโอเคมันจะมีเสียงกระทบไงตอนแลนดิ้งลงมาหรือขึ้นจากข้างบนลงล่างนี่นะผมอ๋อนั่นเองโอเคได้หลักการเพิ่มในการวางแท็บในมุมนั้นนะผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นการเล่นอีกตอนหนึ่งของเกม The Burgle Cast นะผมที่สนุกว่ะเพราะยิ่งเล่นไปมันจะยิ่งมีแท็บมากกว่าเดิมไงมันทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าตื่นเต้นและดูระยะยาวน่าจะมีอะไรที่แบบเล่นได้กว่าเดิมยาวๆแน่นอนผมขอโทษที่ติดตามเกมนี้นะผมเพราะว่าผมชอบนะผม เล่นยาวๆไปแล้วกันนะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับเกมนี้นะกันนะผมวันนี้แค่นี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายโดนเจออารมณ์นี้มาอีกนะผมเปิดตู้นี้เจอแล้วนะผมเจอแล้วเปิดป่ะเปิดไหมไม่เปิดโอเควิเคราะห์ก่อนนะผมวิเคราะห์ก่อนฉลาดแต่ใช้วิชาวิเคราะห์นะผมจะวิเคราะห์ได้ไหมกลับมาต้องเปิดอะไรตรงนี้เล่นมานานแล้วนะผมเปิดเป้โดนดับ